ยค่ะสวัสดีจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าแตงโมลูกใหญ่ลูกนี้นะคะให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะค่ะแตงโมของเราผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะทำแตงโมยังไงให้สวยนะจ๊ะนี่ค่ะเรามีเครื่องมือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูค่ะตัวนี้นะจ๊ะขอเรียกเป็นที่ตักแตงโมก็แล้วกันนะคะค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะค่อยๆตักทีละชิ้นนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่าว่ากันเนาะแตงโมเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอขูดนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เปลือกนะคะเพื่อไปใส่แตงโมนะจ๊ะนี่คือแตงโมที่เราขูดออกมานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไว้รอชมกันค่ะเอาแตงโมเทลงเปลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเราประดับประดากันนิดนึงค่ะตัวนี้สีขาวๆคือฮาลูมี่ค่ะเป็นชีสของคนไซปรัสนะคะค่ะนี่เป็นเมนูจากแตงโมนะจ๊ะค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูค่ะนะคะสวยไหมคะแล้วเราก็ปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะมีเป็นน้ำแตงโมนะคะสีสวยมากค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทานให้ดูนะจ๊ะค่ะคนไซปรัสนะคะเขาจะกินแตงโมกับชีสเขาเรียกฮาลูมี่ค่ะก็คือสีขาวๆนี่เป็นชีสฮาลูมี่นะคะตรงกลางนี่คือแตงโมนะคะเดี๋ยวทานให้ดูนะจ๊ะรวมเม็ดค่ะเม็ดลูกเขียวนะคะเม็ดแตงโมก็มีประโยชน์ค่ะหวานมากมาลูกมาอืมนี่คนสวยช่วยทำไมไม่เห็นหน้าฮัลโหลนี่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นไปได้เป็นเพื่อนแม่ใช่ไหมเพื่อนมากินด้วยค่ะสวีทหวานมากพูดสิหวานมากหวานมากอืมอร่อยเนาะอร่อยไหมคะกินชีสด้วยใช่ไหมลูกเนี่ยไม่ชอบกับขนมค่ะเราไม่ชอบหรออร่อยมากค่ะสวยขอฝากช่องแม่บ้านไซปรัสด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอาฟาริสโต